สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาฝึกท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันนะคะชุดที่3เด็กๆไปดูกันค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยKEY key key แปลว่าลูกกุญแจ BIRD 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 แปลว่านกPIGPig Pig แปลว่าหมู EY EI EI แปลว่าตา ElfS H Fish Fish แปลว่าปลา B O X Box Box แปลว่ากล่อง Elf O X Frog Frog แปลว่าหมาป่า L O C K Lock Lock แปลว่ากุญแจ C L O C K Clock Clockแปลว่านาฬิกา S U N Sun Sun แปลว่าดวงอาทิตย์คำศัพท์ของเราวันนี้จบแล้วนะคะเด็กๆกลับไปฝึกทบทวนใหม่หลายๆรอบค่ะจะได้เก่งๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย